การต่อไปภายหน้าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงอำนาจและอิทธิพลของชาติตะวันตกที่แผ่ขยายเข้าสู่ดินแดนต่างๆทรงตระหนักถึงพายุใหญ่ที่พัดโหมเข้าสู่สยามจึงทรงเริ่มดำเนินพระบรมราโชบายปรับเปลี่ยนบ้านเมืองให้ทันสมัยเพื่อมิให้ชาติตะวันตกอ้างความล้าหลังยึดเป็นเมืองขึ้นเช่นที่กระทำกับชาติต่างๆการดำเนินงานปรับปรุงประเทศเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความสุขุมคัมภีรภาพไม่ให้เกิดการต่อต้านและกระทบต่อวิถีของชาวสยามซึ่งยังคุ้นเคยกับจารีตแบบเดิมมายาวนานทรงเริ่มต้นจากการปรับแบบแผนในราชสำนักให้ทันสมัยทรงผ่อนปรนความสัมพันธ์กับนานาชาติอาทิทรงยินยอมทำสนธิสัญญาการค้ากับต่างประเทศปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทรงใช้พระบรมราโชบายสายกลางผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับด็อกเตอร์คาสเวลหมอบรัดเลและหมอเฮาส์มิชชันนารีที่เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาทรงศึกษาภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสกับสังฆราชปาเลกัวทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศตะวันออกพระองค์แรกซึ่งทรงรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษดีทรงใช้เป็นบันไดการแสวงหาความรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวของโลกร่วมสมัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปยังนานาประเทศด้วยลายพระหัตถ์ภาษาอังกฤษพระนามที่ประมุขต่างชาติรู้จักอย่างดีฐานะพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยามคือคิงมงกุฎทรงใช้ภาษาอังกฤษศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และวิทยาการแขนงอื่นๆรวมทั้งทรงส่งเสริมให้พระราชโอรสพระราชธิดาเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในเรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการรับวิทยาการแผนใหม่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองตัดถนนเพิ่มเส้นทางคมนาคมและขนส่งสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแสดงความเป็นอารยประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทรงสถาปนาพระราชฐานในเขตหัวเมืองต่างๆ
เป็นที่ประทับสำหรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานตรวจราชการและดูแลทุกสุขของราษฎรพระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงพัฒนาประเทศให้ทันสมัยได้ผลิดอกออกผลในรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์พร้อมกันทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินขณะพระชนมายุเพียง 15 พรรษาเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนพระชนมายุครบ 20 พรรษาจึงได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสมบูรณ์บริบูรณ์วันที่15กันยายนพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระบรมราโชบายสืบเนื่องจากพระบรมชนกนาถปรับปรุงประเทศให้ก้าวไกลทันสมัยทัดเทียมนานาอารยะประเทศทรงนำแบบแผนตะวันตกมาประยุกต์ใช้เริ่มจากปฏิรูปการคลังการปกครองแผ่นดินส่วนกลางทรงยกเลิกระบบราชการแบบเดิมจัดตั้งเป็นกระทรวงทบวงกรมส่วนภูมิภาคทรงปรับเปลี่ยนการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลมีข้าหลวงทรงจากส่วนกลางไปกำกับดูแลแนวทางการปกครองตนเองแก่ราษฎรในรูปแบบสุขาภิบาลทรงยกเลิกระบบไพร่ที่ครอบงำสยามมาหลายร้อยปีทรงให้ตราพระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก124ปลดปล่อยทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะหากทรงเลิกทันทีทันใดอาจนำไปสู่ความขัดแย้งลุกลามเช่นที่เกิดมาแล้วในหลายภูมิภาคทั่วโลกทรงตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาสกำหนดโทษผู้ซื้อและขายออกกฎหมายบังคับให้เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่มีทาสอยู่ในครอบครองค่อยๆปลดปล่อยเป็นอิสระทรงใช้เวลากว่า30ปีทาสจึงหมดไปจากแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปถึง2ครั้งทรงศึกษาและนำความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการมาสู่บ้านเมืองทรงแสวงหาพันธมิตรที่มีพลังอำนาจไว้ต่อรองและถ่วงดุลโดยเฉพาะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจักรวรรดิรัสเซียกระนั้นสยามก็ยังเผชิญกับการสูญเสียดินแดนทรงดำเนินพระบรมราโชบายเสียสละบางส่วนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่สยามจึงเป็นเพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจได้17ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ42ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สยามเปลี่ยนแปลงจากยุคจารีตเข้าสู่ประเทศสมัยใหม่ราษฎรได้รับเสรีภาพพ้นจากความเป็นไพร่และทาสสู่ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นการเมืองการปกครองปรับแผนเยี่ยงอารยะประเทศเศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูเชื่อมโยงสู่การค้าโลกสังคมวิวัฒน์ทั้งกายภาพภูมิปัญญาและความเจริญทางวิชาการเกือบ6ทศวรรษที่ก่อกำเนิดสยามใหม่รุ่งโรจน์โชตนาสืบเนื่องมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันสมัย